รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการของเราในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้ติดตามท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาฟังบรรยายถึงความเป็นมาของโครงการนี้กันนะคะโดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีค่ะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2547ค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่13บ้านสุมนทาตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยพระองค์ได้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่สำคัญเพราะไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีพร้อมระบบส่งน้ำซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำให้กับพื้นที่และแก้ปัญหาให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ใช้อีกทั้งยังยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นการเพาะปลูกก็จะได้ผลผลิตดีและราษฎรก็จะได้มีรายได้สูงขึ้นตามมาผมซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุกในขณะนั้นก็ได้นำเรื่องตัวนี้เข้าในที่ประชุมก่อนรับเสด็จจากหน่วยงานต่างๆที่มาประชุมกันก็เลยมอบเรื่องนี้ให้ทางชลประทานไปเพื่อทุนข้าวถวายนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จเรียบร้อยก็ได้ทราบว่าพระองค์เนี่ยทรงพระเมตตาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านสุมนตาและบ้านพระสุขก็เลยรับเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำคุกหมีในโครงการพระราชดำริตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีนะคะจัดอยู่ในประเภทโครงการขนาดกลางสำนักบริหารโครงการได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาวางโครงการก็พบว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำโดยหัวงานจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ของบ้านผาสุกตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโดยขนาดอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมมีความจุถึง 2.06 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นห้วยคุกหมีบริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำกระทุนและก่อสร้างอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างประมาณ 2.58 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนรวมเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้นสรุปลักษณะโครงการจะตั้งอยู่ที่บ้านผาสุกหมู่ที่1ตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีใกล้กับสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้ถึง 2,174 ไร่มีปริมาณน้ำไหลตลอดปีและสามารถทำการประมงท้องถิ่นได้นอกจากนี้นะคะยังให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน2ครั้งตลอดจนมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตามลำดับเพื่อแนะนำคณะทำงานตลอดจนอธิบายถึงภาพรวมการศึกษาของโครงการให้ประชาชนได้รับฟังกันค่ะความเดือดร้อนของพี่น้องนี่มันเริ่มแต่ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับถ้าสร้างอ่างเก็บน้ำคุกมีนี่สำเร็จแล้วเสร็จผลประโยชน์มันจะเกิดกับพี่น้องตำบลผาสุกของพี่น้องบ้านผาสุกบ้านสุมนตาและบ้านผาทองนะครับหนึ่งจะได้นำน้ำเนี่ยไปใช้ในการเกษตร
อุปโภคบริโภคความชุ่มชื้นมีปลูกอ้อยปลูกมันก็จะมีปริมาณคุณภาพก็จะดีขึ้นผลผิดมากขึ้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้นอกจากนั้นก็เมื่อสร้างอ่างเสร็จพวกกุ้งหอยปูปลาพวกสัตว์น้ำมันก็ขยายพันธุ์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ทำมาแต่จริงก็จะไปจับสัตว์น้ำเพื่อจะมาทำบริโภคใช้ในการประกอบอาหารได้ดังนั้นก็เลี้ยงวัวควายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยฝากทั้งสื่อมวลชนไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดึงรัดโครงการให้หน่อยเพราะว่าราษฎรเขาเดือดร้อนมีความเดือดร้อนคืออยากให้จ่ายค่าชดเชยเพราะว่าเราอยู่นี่18ปีแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้แนะนำของราชการนี่ว่าเขาให้เขาไปก่อนเพื่อว่าเขาจะได้ไปซื้อทั้งนาหาทั้งนาจะได้ไปปลูกก่อนจะได้ออกจากพื้นที่นี่เรื่องนี้เอาค่าชดเชยก่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขรายงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำหรือคชก.และจะเสนอรายงานเข้ากระบวนการพิจารณารายงานต่อไปการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดในปี2566คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี2567ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ3ปีการพิจารณาผลตอบแทนต่อเกษตรกรที่รับผลประโยชน์รัฐบาลจะพิจารณาอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่ปี2547นะครับที่มีพระราชดำรินี้ขึ้นมานะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับทางพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแล้วก็ในพื้นที่ที่เราจะทำคลองส่งน้ำไปทำท่อส่งน้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ได้พบกับทางท่านผู้นำในของเขตพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมีนะครับแต่ความสำคัญก็คือว่าพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมนี่นะครับประมาณ524ไร่ตรงนี้ความสำคัญเราอันดับแรกก็คือเราจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องของการรื้อย้ายที่ดินนะครับผลอาศินที่ก็บอกว่าจะมีต้นมะม่วงต้นมะขามมีพื้นที่นามีบ้านอยู่นะครับประมาณทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ25ครัวเรือน25รายด้วยกันนะครับตรงนี้ชลประทานเราจะพิจารณาในเรื่องของการเรื่องของผลตอบแทนราคาต่างๆอันนี้เป็นอันดับแรกที่เราจะต้องยืนยันชี้แจงให้ชัดเจนนะครับรวมทั้งแนวท่อส่งน้ำทั้งสองฝั่งที่ยาวประมาณ14กิโลเมตรกระจายเข้าสู่พื้นที่ประมาณ 2,100 ไร่เศษเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้รับประโยชน์จากน้ำในอ่างที่เรามีประมาณ 2,700,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับเราก็จะส่งน้ำมาตามท่อส่งน้ำกระจายสู่พื้นที่แล้วก็เราจะดูน้ำเรื่องของการประปาอุปโภคบริโภคนะครับไม่ให้ขาดแคลนด้วยอันนี้จะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้เป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำอยู่ใกล้ๆสำนักอยู่ใกล้ๆวัดด้วยพูดง่ายจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือน้ำต้องบริสุทธิ์สะอาดไม่มีคุณภาพน้ำที่เป็นน้ำเสียเราจะสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับผลที่จะเกิดขึ้นมานะครับเราจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยวันนี้เรามาทำเรื่องของการศึกษาเรื่องของการชี้แจงพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยแล้วเนี่ยขั้นตอนมันเป็นตามมติกฎหมายนะครับต้องทำให้ครอบคลุมต้องกระจายข่าวไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังคือว่าทำอ่างตรงนี้นะครับเสียป่าเท่านี้นะครับแนวท่อไปอย่างนี้เดินพื้นที่เท่าไรเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีตัวเลขหมดนะครับสำรวจชัดเจนก็คือว่าเรามาศึกษาเสร็จเราก็ต้องมาออกแบบนะครับสำรวจแล้วก็ออกแบบปี65ปี66เนี่ยนะครับเราสำรวจออกแบบแล้วก็ปี66เนี่ยเราก็จะมาดำเนินการขอเนื่องจากว่าเป็นโครงการอนุมัติมาจากพระมรีเนี่ยครับก็จะมีสำนักงานประสานงานโครงการอนุมัติจากพระมรีหรือกปล.เนี่ยนะครับเราจะของบประมาณเบื้องต้นมาทำเรื่องของเขาเรียกว่าเขาเคลียร์สถานที่ก่อนสร้างบ้านพักทำถนนหนทางนะครับเพื่อให้รู้ว่าเรามาทำแน่เตรียมการนะครับปี2566เราก็จะมาเปิดหัวงานก่อน
เปิดบ่อก่อสร้างอะไรต่างๆเบื้องต้นก่อนนะครับปี2567เราก็จะมาทำตัวเขื่อนนะครับตัวกั้นน้ำที่เราเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยฮะนะครับยาวไปนะครับค่อยๆเปิดข้างล่างดูชั้นฐานรากอะไรชัดเจนทำแล้วต้องไม่รั่วต้องเข็มน้ำได้ถ้ารั่วก็เสียหายไม่ได้นะครับปี2067นี่ก็จะเริ่มการก่อสร้างปี67ปี68ปี69ปี2069นะครับโดยประมาณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ในอ่างละขณะเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นปี2068นะครับหรือ67ถอยหลังไปนิดนึงก็อาจจะทำระบบท่อปี67ปี68 2ปีหรือปี69ก็แล้วแต่นะครับให้ครอบคลุมทั้งหมดก็อาจจะเสร็จปี2069นะครับก็ใช้เวลาสร้าง3ปี5ปีวันนี้ที่มานะครับก็ได้ฟังจากท่านผู้นำท่านนายกเทศมนตรีผาสุกเป็นต้นนี่นะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านที่นั่งเมื่อกี้นะครับทางพี่ผู้ได้รับผลกระทบโดนน้ำท่วมเนี่ยทุกคนเห็นด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าตอบว่า 100% เนาะ 100% ต้องทุกท่านนะแต่ท่านมาเป็นผู้แทนแต่ฟังจากน้ำเสียงจากท่านผู้นำแล้วนี่นะฮะจากการให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็มั่นใจกรมชลประทานมั่นใจว่าโครงการไหนที่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยนะครับก็คือยินยอมให้เข้ามาทำพื้นที่เพราะเป็นบ้านของท่านเนี่ยโครงการนี้เกิด 100% เกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับท่านรอมาตั้งแต่ปี2537ใช่ไหมฮะไอ้47เออ47นะครับโหก็นานมากแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็คือว่าเรามาทำแน่นะครับหลังจากที่การศึกษารับฟังข้อเห็นต่างๆเนี่ยชาวบ้านเห็นด้วยเจ้าของป่านะครับต้องขอขอบคุณทางกรมป่าไม้ด้วยนะผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องของป่านี่นะฮะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยทางท้องถิ่นด้วยที่ให้ความชัดเจนอนุเคราะห์การขอใช้พื้นที่เดี๋ยวการขอใช้พื้นที่เราจะเป็นระบบนะครับเราขอเปิดงานเมื่อไหร่แล้วก็กระบวนการก็จะขอเป็นชัดเจนนะครับประชาชนที่นี่นะคะเขารอน้ำกันมานานมากซึ่งถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตโครงการทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งรวมถึงมีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเพาะปลูกโครงการนี้ยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนและปศุสัตว์ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านผาสุกและหมู่ที่13บ้านสุมนทาจำนวน831ครัวเรือนอีกทั้งยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันที่จะช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตและนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงไวนิวนะคะเรามีข่าวดีๆมาฝากกันค่ะ